หนีหนีหนีครับหนีครับครับพี่พี่เดี๋ยวเผื่อเขาหักตรงไหนดีสลบเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมครับดูสิโอ้โหแล้วดูนาทีนี้ฮะคือมันอาจจะเห็นกล้องไกลๆฮะรถเก๋งขับชนไรเดอร์ที่ยืนสั่งข้าวอยู่ร่างกระเด็นเลยทีเดียวครับแล้วก็ขับหนีไปครับคือไรเดอร์คนนี้โดนชนเนี่ยแล้วก็ไปตกอยู่ที่หน้าเสาไฟมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ก็กระเด็นเหมือนกันครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าอาหารตามสั่งครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็รีบเข้าไปช่วยแล้วก็โทรแจ้งตำรวจกันเหตุการณ์นี้ประมาณช่วงเที่ยงคืนของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับหน้าร้านลาบถนนช้างเผือกที่โคราชนี่เองฮะคุณผู้ชมฮะดูสิแต่ละคนพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวรอกู้ภัยมาก่อนอย่าเพิ่งไปขยับตัวเขาครับเดี๋ยวครับนี่คุณผู้ชมฮะตอนนั้นก็ชุลมุนกันพอสมควรนักข่าวก็นะครับยกทีมไปที่ร้านลาบครับหลังจากวันเกิดเหตุฮะคุณผู้ชมฮะก็ไปพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวๆนั้นฮะนี่วันที่เราไปรุ่งเช้าของอีกวันนึงนะก็ไปเจอรอยเลือดเป็นหย่อมๆครับเศษกระจกแตกเต็มพื้นเลยทีเดียวแล้วก็มีรอยมอเตอร์ไซค์ถลายเป็นแนวลากยาวไปเลยฮะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยสังเกตดูดีครับแถวๆนี้ที่ไรเดอร์ถูกชนฮะพ่อค้าของร้านลาบครับบอกว่าคือจังหวะที่เขาเห็นเนี่ยรถเก๋งเนี่ยขับมาแล้วไม่เบรกเลยขับมาเร็วด้วยฮะตอนแรกคิดว่ารถเสียหลักแต่พอไปย้อนดูกล้องวงจรปิดเอ้าไม่เห็นมีรถคันอื่นเลยสงสัยว่าทำไมถึงขับมาชนได้ครับส่วนลูกค้าคนอื่นที่ยืนอยู่แถวนั้นเนี่ยคือเป็นร้านลาบไงบางทีก็คนก็มามุงซื้อของอะไรกันฮะมายืนรอออเดอร์กันยืนอยู่ตรงนั้นครับพอไรเดอร์ถูกชนเท่านั้นแหละฮะแต่ละคนก็แตกตื่นหนีตายกันไปตามๆกันครับเดี๋ยวพี่รอมันทำหมดกดแป๊บท่านพี่ส่วนนาทีวิ่งมาตามปุ๊บแล้วรถพี่แก๊ปก็กระเด็นไปอยู่ไอ้ตรงไอ้สามแยกพี่แก๊ปมาอยู่ตรงเสาไฟแล้วรถที่ขับมานี่คือขับมาเร็วไหมครับเร็วครับพี่มีคันเบรกหรืออะไรไหมไม่เบรกเลยครับแล้วตอนนั้นอาการของพี่แก๊ปเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกก็ไม่ได้สติเลยครับได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับก็ขาหักแล้วก็เจ็บตรงกระโหลกนะครับแล้วก็แขนนะพี่ก็มีเลือดโอ้โหขาหักเลยนะฮะไรเดอร์ขาหักเลยนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เลือดออกตามตัวหลายจุดด้วยกันนะครับเด็กครับหลังจากที่เรามาตรวจสอบความเสียหายนะครับมีมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าเนี่ยนะครับของร้านลาบนะพังเสียหายไป3คันครับมีป้ายทะเบียนหลุดอยู่ด้วยมีกันชนหน้าด้วยเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นของรถเก๋งคันที่ขับมาชนไรเดอร์เนี่ยแหละครับตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานฮะนี่อุปกรณ์อยู่ครบเลยทีเดียวฮะดันทำหล่นไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหาตัวของคนขับรถเก๋งคันนี้ไม่ยากแน่นอนครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนขับรถเก๋งคันนี้หลบหนีไปนะครับเดี๋ยวจะลากตัวมาดำเนินคดีนะฮะดูสิฮะขับชนคนแล้วคือขับหนีไปได้ยังไงอ่ะไม่ลงมาดูเขาสักนิดนึงเลยเหรอใจดำเหลือเกินอ่ะค่ะอันนี้โดนข้อหาชนแล้วหนีด้วยนะคะอันนี้ก็หนักเลยนะ